วัสดีครับขอต้อนรับสู่ A+ Channel นะครับและนี่คือรายการ Bubble Toy รายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่เลยครับนี่เห็นหน้าตาแบบเจ้าหนูแบบนี้ครับเป็นเจ้าหนูอะตอมนะครับเวอร์ชั่น 1.5 ด้วยนะครับก็จากเมดิคอมนะครับจากลายมาเฟกนี่เองครับสำหรับลายมาเฟกเนี่ยเราก็เคยรีวิวตอนนั้นเป็นอะควาแมนนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ช่องเราเคยรีวิวลายมาเฟกแค่ตัวเดียวนะครับนี่อันนี้ก็มาเป็นอีกตัวนึงนะครับนี่อันนี้ผมค่อนข้างรู้สึกดีใจนะครับที่ตอนแรกผมไม่ได้พรีออเดอร์ตัวเวอร์ชันแรกไปนะครับผมก็ปล่อยผ่านไปเรื่อยๆจนมาเห็นแบบเฮ้ยมันออกเวอร์ชั่น 1.5 นะครับเอ้ยน่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันนะครับว่ามันจะต่างกับตัวเก่ายังไงครับถึงต้องทำเวอร์ชั่น 1.5 ออกมาลองดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์แกะกล่องเจ้าหนูอะตอมนะครับ Astro Boy เวอร์ชั่น 1.5 Mafic Medicom Toy ตัวนี้กันครับเจ้าหนูปรมาณูหรือ Astro Boy หรือเจ้าหนูจอมพลังหรือชื่อญี่ปุ่นคือเทสสุวรรณโอโตมุทางอเมริกาก็จะเรียกว่า Mighty Atom เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นที่ตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี1952วาดโดยอาจารย์โอซามุเทสึกะและถูกสร้างเป็นอนิเมะฉายทางทีวีญี่ปุ่นในระหว่างปี1963ถึง1966ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงถูกนำไปฉายในอเมริกาถึง2ครั้งต่อมาในปี1980เจ้าหนูปรมาณูถูกนำมาสร้างใหม่จำนวน52ตอนใช้ชื่อว่าชิงเทสสุวรรณออโตมุหรือนิวไมตี้อะตอมและยังสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี2003จำนวน50ตอนโดยมีเนื้อเรื่องคือด็อกเตอร์เทนมานักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเจ้าของโครงการพัฒนาหุ่นยนต์ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับโทบิโอลูกชายของเขาเองจึงได้สร้างหุ่นยนต์เด็กชื่ออะตอมโดยหวังว่าจะสามารถมาทดแทนลูกชายของตัวเองแต่เจ้าหุ่นยนต์นั้นมีพลังมหาศาลและยังไร้เดียงสายิ่งนักเลยได้ทำผิดพลาดหลายครั้งด็อกเตอร์เทนมาจึงเผลอไล่มันออกไปเจ้าหุ่นจำเป็นต้องเดินทางออกไปในที่ต่างๆพบเจอกับเล่ห์เหลี่ยมของคนเลวเรื่องราวคล้ายๆกับนิทานพินอคคิโอเลยจนได้มาพบกับด็อกเตอร์โอชิโนะมิสึด็อกเตอร์จมูกโตนั่นเองโดยทางด็อกเตอร์ได้สอนให้เจ้าหุ่นใช้พลังไปในทางที่ดีและสร้างพ่อแม่และน้องสาวให้เจ้าหุ่นได้ใช้พลังของเขาทำเรื่องดีๆจนทั่วโลกต่างยอมรับในตัวเขาเจ้าหนูปรมาณูหรือเจ้าหนูอะตอมไม่ใช่เพียงอนิเมะเรื่องแรกของญี่ปุ่นที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกแต่นี่ยังเป็นผลผลิตหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ทำให้คนทั่วโลกลบภาพสงครามและหันกลับมารักญี่ปุ่นอีกครั้งรวมทั้งเป็นการส่งสัญญาณการแสดงจุดยืนอย่างแนบเนียนเรื่องการใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่ทางญี่ปุ่นบอกเล่าประโยชน์ผ่านความน่ารักของเจ้าหนูอะตอมเท่ากับว่าเจ้าหนูอะตอมนั้นได้กลายเป็นผู้เบิกทางให้การ์ตูนอนิเมะของญี่ปุ่นให้ดังไกลไปทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้นั่นเองเอาละครับเราก็ทราบประวัติกันพอคร่าวๆกันแล้วครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมรีวิวเจ้าหนูอะตอมจากมาเฟกตัวนี้กันครับก่อนอื่นเรามาดูตัวแพ็กเกจดีไซน์กันก่อนนะครับนี่หน้ากล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสไตล์ของมาเฟกนะครับเป็น Windows Box นะครับเจาะช่องสายมองเห็นตัวฟิกเกอร์แล้วก็พวกแอคเซสซอรีต่างๆได้หมดเลยนะครับมีตัวเจ้าหนูอะตอมนะครับจัดวางอย่างนี้โลโก้แอคชั่นฟิกเกอร์แล้วก็มาเฟกนะครับ Medicom Toy และเวอร์ชั่น 1.5 นะครับถ้าใครจะซื้อผมแนะนำให้สังเกตตรงนี้นะครับระวังจะไปได้เวอร์ชั่นแรกนะครับด้านข้างก็เป็นแบบนี้นะครับด้านนี้เป็นแบบยืนเต็มตัวพลิกมาด้านหลังครับนี่เราก็จะเห็นแบบแอคชั่นต่างๆทั้งหมดนะครับก็จะมีแบบหน้าเป็นตัวฟิกเกอร์ยืนๆแบบนี้ทำท่าเหาะๆลอยๆมีไอพ่นได้สามารถเปิดตรงหน้าอกหัวใจได้ครับแล้วก็นี่มีไอพ่นที่ตูดนะครับและนี่ก็คือ
ความแตกต่างครับไฮไลท์ของเวอร์ชั่น 1.5 นั่นเองนะครับก็คือเขาจะให้ดวงตาเนี่ยเพิ่มมาจากเวอร์ชั่นเก่านะครับก็เนี่ยมันจะเรียกว่าครบเลยนะครับครบวงรอบเลยนะครับแบบเหลือบมาข้างล่างเหลือบไปข้างๆหรือว่าข้างๆแบบนี้จะมองได้ครบทุกทิศทางเลยนะครับด้านล่างลืมด้านล่างก็มีดีเทลนะเนี่ยมีสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมนะครับเลเซอร์ตรงเนี้ยเมดิคอมทอยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่าอี่ออกมาแล้วครับนี่ครับพอเปิดถาดออกมาครับเราก็จะเห็นแบบนี้เลยมีตัวฟิกเกอร์แล้วก็นี่เอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ดวงลำแสงที่ตานะครับลำแสงไอพ่นที่ก้นแล้วก็ตรงเท้านะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนบอดี้นะครับครึ่งตัวที่สามารถเปิดหน้าอกตรงนี้ได้นะครับเอาไว้ถอดเปลี่ยนคือถอดทั้งยวงนี่เลยโอ้โหแล้วก็ตัวบานพับตัวหน้าอกนะครับเป็นบานพับแบบนี้มันจะแค่เสียบเฉยๆนะครับไม่ได้แบบเปิดปิดได้แล้วก็มีใบหน้าเพิ่มนะครับ2ใบหน้าหลับตากับยิ้มนะครับแล้วก็ดวงตาอย่างที่บอกนะครับที่แตกต่างจากเวอร์ชั่นแรกนะครับเวอร์ชั่นแรกรู้สึกจะให้มาแค่คู่เดียวมั้งคู่เดียวหรือ2คู่นี่แหละจำไม่ได้ละแล้วก็ชิ้นส่วนมือครับนี่มาเป็นแผงเลยมาให้เปลี่ยนมีอีกด้านล่างอีกด้วยและยังไม่หมดนะครับยังจะมีนี่คืออะไรนี่คือฐาน Display Stand นะครับทำให้เจ้า Astro Boy ของเราเนี่ยเหาะกลางอากาศลอยๆได้ด้วยเจ๋งปะล่ะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับAstro Boy เจ้าหนูปรมาณูออกมาแล้วครับจับหมุนตัวกันก่อนความสูงจะอยู่ที่16เซนติเมตรครับเรารู้ความสูงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักของเจ้าตัวนี้นะครับดูซิว่าจะหนักสักแค่ไหนก็หนัก90กรัมพอดีเด๊ะๆ เลยนะครับนี่เรามาดูกันชัดๆใกล้ๆนะครับโอ้โหเต็มไม้เต็มมือประมาณ1ฝ่ามือพอดีเป๊ะเลยนะครับสวยมากนะเนี่ยพื้นผิวของเขาครับทำได้ดีนะครับเป็นพื้นผิวแบบสีผิวอะเป็นผิวด้านๆเลยนะครับดูแบบสวยเลยแล้วก็จะมีความแตกต่างครับก็คือส่วนผมนะครับแหลมๆเนี่ยจะมีความมันๆเงาๆ นะครับให้ฟีลลิ่งดีให้ฟีลลิ่งความเป็นโรบอทนะครับก็จะมีส่วนเนี่ยส่วนผมนะครับส่วนกางเกงและส่วนอะไรรองเท้านะครับที่จะเป็นพื้นผิวมันๆเข็มขัดด้วยเข็มขัดก็จะกึ่งมันกึ่งด้านนิดๆนะครับนอกนั้นที่เป็นสีเนื้อก็จะแบบเป็นด้านๆแบบนี้การปั้นใบหน้าครับนี่ให้อารมณ์แบบในอนิเมะนะครับเหมือนเป๊ะเลยสวยมากมีขนตามีลายเส้นครบเลยครับสำหรับเวอร์ชั่นเก่านะครับผมเห็นว่ามันเหมือนแบบมีปัญหา QC นะครับเหมือนงานมันไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับตรงบริเวณเนี้ยเห็นว่ามีหลายคนเนี่ยตรงนี้จะเห็นตะเข็บชัดมากเลยนะครับผมว่าล็อตเนี้ยเขาก็คงแก้ไขปัญหาจากล็อตที่แล้วเหมือนกันดูจากตรงนี้นะครับผมว่าโอเคนะมันดูก็โอเคเรียบร้อยนะครับตะเข็บแบบไม่มีแบบปูดๆออกมาแบบน่าเกียดน่าเกียดนะครับดูสวยดีเนี่ยดูรอบตัวนะครับสวยหมดเลยอีกด้านล่างมีปั๊มอะไรด้านล่างครับจะเป็นปั๊ม Medicom Toys นะครับกับอะไร Tetsuka Production นะครับนี่ก็เป็นลิขสิทธิ์ลายเส้นของเจ้าหนูอะตอมสำหรับใบหน้านะครับเขาก็จะให้มาเพิ่มอีก2ใบหน้านะครับเป็นใบหน้าแบบยิ้มร่าเริงแบบนี้กับใบหน้าแบบกำลังหลับตานะครับ Sleep Mode นั่นเองแล้วก็ส่วนปกตินะครับที่แบบเป็นหน้าจริงจังนะครับหัวแบบนี้โดยเขาจะให้เป็นซีกหน้านะครับแค่ซีกแรกนะครับ
มาแบบนี้เอาไว้ถอดเปลี่ยนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาถอดเปลี่ยนเป็นแบบเป็นหน้าแบบยิ้มๆร่าเริงแบบนี้นะครับเราก็ต้องงัดตรงครึ่งหน้าของเขานะครับเอาเล็บจิกเข้าไปก็งัดนี่ง่ายมากครับแล้วก็ประกบเข้าไปเป็นอันเรียบร้อยแค่นี้เองนี่สแนปแล้วนะครับน่ารักมากต่อไปเป็นชิ้นส่วนในตานะครับที่จะเป็นการกรอบตาเนี่ยเขาก็จะให้มาเยอะเพิ่มขึ้นนะครับจากเวอร์ชั่นแรกเนี่ยมันมีดวงตาทั้งหมดแค่3คู่เท่านั้นนะครับก็คือจะเป็นคู่นี้แล้วก็น่าจะคู่นี้มั้งคือจะไม่มีมองตรงมาแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับผมก็ไม่เคยมีแต่พยายามไปดูรูปดูนะครับมันไม่มีตาแบบมองตรงๆแบบเนี้ยแต่อันเนี้ยเขาให้มาครบนะครับก็คือมีทั้งมองตรงแล้วก็มองเหลือบขึ้นมองเหลือบลงเหลือบลงทางนี้แล้วก็เหลือบขึ้นทางนี้นะครับคือแบบวนรอบแบบนี้ได้เลยนะครับทั้ง4มุมแล้วก็มองตรงนะครับ wow. วิธีการเปลี่ยนครับเดี๋ยวเราเอาเปลี่ยนเอาใบหน้านี้แล้วกันนะครับง่ายๆก็ต้องกดนะครับโอ๊ยตาโบ๋เลยทีเดียวเราก็เปลี่ยนครับเมื่อกี้อะไรมันเป็นมองตรงอยู่ใช่ไหมเราเป็นให้มองเฉียงขึ้นแล้วกันหาลูกตาที่เป็นเฉียงขึ้นนะครับนี่อันนี้นะครับเราต้องสังเกตสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับให้มันตั้งแบบนี้แล้วเราก็กดเข้าไปนี่สแนปแล้วครับเข้าล็อกเรียบร้อยสามารถเอาไปเปลี่ยนได้เลยต่อไปครับจะเป็นชิ้นส่วนลำตัวนะครับที่เปิดแผงวงจรหน้าอกแบบนี้นะครับเห็นแบบหัวใจแบบนี้เลยกลไกข้างในนะครับเราก็ต้องมาถอดเปลี่ยนนะครับกับตัวปกติอันนี้เดี๋ยวเราดึงมาเลยนะครับดึงส่วนหัวกับส่วนกึ่งกลางลำตัวตรงนี้ตรงเอวนะครับดึงมันออกมาตรงเอวดึงง่ายมากเราก็เสียบเอวเข้าไปก่อนครับจากนั้นส่วนหัวเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นหน้าหลับตาแล้วกันนะครับจะได้ดูเข้ากันเหมือนกำลังขึ้นเสียงขึ้นเตียงชำแหละนี่เรียบร้อยประกบเข้าไปเราต้องถอดชิ้นส่วนคอด้วยมั้งนี่เราต้องแบบนี้นี่แล้วก็ยัดเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็จับน้องนอนนะครับนอนนอนแบบนี้แล้วกันแล้วก็ชิ้นส่วนอ้าวทำไมน้องแขนกระเด้งแล้วก็ชิ้นส่วนตรงนี้นะครับนี่แผงหน้าอกตรงเนี้ยก็ทำการเสียบเข้าไปนี่โอเคเรียบร้อยครับเราก็ได้จะได้แบบเป็นท่าชำแหละเปิดหน้าอกของเจ้าหนูอะตอมตัวนี้ครับสวยๆเลยชิ้นส่วนมือนะครับที่มีมาให้เปลี่ยนนะครับจะมีมาให้เพิ่มอีก3คู่กับอีก1ข้างนะครับจะมีมือแบบนี่มือแบบแบตรงๆนะครับแบบนี้นิ้วชิดๆกันนะครับแล้วก็มือเหมือนกำลังหยิบอะไรสักอย่างนี่แหละนี่แล้วก็มือแบบถูกต้องนะครับอันนี้เป็นมือแบบชี้นิ้วนะครับนี่แน่และอันนี้นะครับเป็นมือแบบทำท่ากำลังบินหรือเปล่าเนี่ยเหมือนไอรอนแมนนะครับที่ต้องแบบหัก90องศาแบบนี้แล้วก็จะมีมือกำหมัดนะครับที่มากับบอดี้ของเขาอยู่แล้วอันนี้แล้วก็ติดกับบอดี้ที่เปิดหัวใจนะครับจะเป็นมือแบบนี้คลายหลวมๆก็แบบโอ้มีมือมาให้เยอะมากเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเอาข้างนี้แล้วกันนะครับจะได้ดูว่ามันแตกต่างดูสิจะแน่นไหมโอ้โหโคตรง่ายครับมันหลุดง่ายมากวิธีการเปลี่ยนโคตรง่ายครับอ๋อเราก็จะได้นี่ครับทำท่าเหมือนไอรอนแมนเลยนะครับอ๋อ
ี้เลยอ่ะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นชี้นิ้วง่ายมากครับเฮ้ยผมชอบอ่ะคือมันแบบไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่หลุดง่ายด้วยอันนี้ดีดีมากต่อไปครับมาดูในส่วนของเอฟเฟกต์พาร์ทกันดีกว่านี่ก็จะมีมาให้3รูปแบบนะครับรูปแบบปล่อยแสงบีมนะครับตรงบริเวณตากับอันนี้เป็นไอพ่นตรงเท้านะครับและเป็นไอพ่นตรงก้นของเขานะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูที่อะไรก่อนดีที่ลำแสงที่ตาก่อนดีกว่าครับชิ้นส่วนเขาจะเป็น PVC นะครับตัวนี้คือ PVC เคลียร์ใสนะครับสวยมากเลยอะเคลียร์ใสสีเหลืองนะครับแล้วก็มีการพ่นตรงนี้นิดนึงนะครับให้มีแบบด้านๆสวยมากอะอย่างกับเยลลี่เราก็ทำการเอาไปใส่ที่ตาของเขานะครับเราต้องถอดออกมาก่อนแล้วก็ดึงถอดชิ้นส่วนพาร์ทดวงตาออกมาก่อนครับจากนั้นอ๋อเราต้องประกบก่อนครับประกบใบหน้าของเขาก่อนนี่เรียบร้อยนะเสร็จแล้วครับนี่อะตอมตาโบ๋โคตรน่ากลัวเสร็จแล้วเราก็ทำการยัดเข้าไปครับยัดยังไงอ่ะมันมีบล็อกของมันอยู่นะครับเนี่ยดูดีๆสังเกตว่าตาทั้งสองข้างเนี่ยมันจะเป็นคนละรูปแบบคนละเชฟเลยนะครับเราก็เสริมสร้างทักษะ EQ เด็กน้อยนะครับใช้หลักการเดียวกันนี่ตัวนี้นี่ชิ้นส่วนมันเป็นรูปแบบเดียวกันกับข้างนี้นะครับเราก็ปาบเข้าไปโอ้โหข้างนี้ก็เป็นรูปนี้นะครับจัดเข้าไปปาบโอ้โหสวิงดูตลกไงไม่รู้ลำแสงมันน่าจะยาวกว่านี้ป่ะอันนี้มันดูแบบเหมือนอะไรมันทิ่มเข้าไปในตาตลกดีชิ้นต่อไปครับจะเป็นเอฟเฟคไอพ่นบริเวณเท้านะครับนี่มันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือเป็น PVC เคลียร์ใสนะครับแบบนี้สวยๆเลยแล้วเราจะยัดยังไงล่ะเอ๊ะยังไงหรอเราต้องทำการดึงก่อนครับแล้วก็ยัดเอฟเฟคพาร์ทเข้าไปโอ้โหแน่นมากทั้งสองข้างเลยครับก็ยัดเข้าไปอันนี้เราต้องระมัดระวังนิดนึงครับระวังแบบจะทิ่มนะครับมันแหลมมากโคตรแหลมเนี่ย ระวังดีๆครับโอ้โหนี่เราก็จะได้แบบเป็นไอพ่นแบบนี้แล้วครับยุ่งเท่ๆเลยอ่ะจากนั้นครับเอฟเฟกต์ชิ้นสุดท้ายนะครับจะเป็นไอพ่นแบบนี้นี่จะเป็นบริเวณไปแปะตรงตูดของเขานะครับแล้วยังไงอ่ะแปะยังไงกับตรงตูดนี่ตัวเอฟเฟกต์ของเขานะครับจะมีนี่ครับแม่เหล็กนะครับซ่อนอยู่นะครับเราสามารถเอาไปป้าบเขาให้ตรงนี้เลยครับโอ้โหแปะตรงๆหน่อยประมาณนี้นะครับนี่เจ้าหนูอะตอมก็พ่นไอพ่นออกมาตรงตูดแบบนี้ครับสวยนะเนี่ยไปโอ้โหมาแล้วโอ้น่ารักอะตูดแหลมใช่อันนี้จะเป็นชิ้นส่วนของ display stand นะครับจะเป็นชิ้นส่วนพลาสติกใสแบบนี้นะครับฐานแบบนี้เลยไม่มีสกรีนอะไรเลยนะครับแล้วมากับตัวข้อต่อก้านค้ำนะครับกับตัวคีบตัวยึดนะครับแบบนี้มีมาให้2ชุดนะครับผมก็งงๆอยู่นะครับว่าให้มาทำไมถึง2ก้านเดี๋ยวเราลองมาประกอบดูเฮ้ยมันมีอันนี้ด้วยครับมันมีตัวแผ่นตัวยึดเหมือนจะเป็นตัวล็อกระหว่าง2อันนี้หรือเปล่าคือใช้ยังไงผมก็ไม่รู้นะครับมันไม่มีคู่มือมาให้ด้วยเดี๋ยวเราลองประกอบแค่ก้านเดียวกันก่อนนะครับเอาตรงกลางนี่เลยแล้วก็ติดตัวคีบเข้าไปกดเข้าไปแน่นๆครับนี่
วแล้วเราก็เอาเจ้าหนูอะตอมนะครับไปให้ตัวคีบมันคีบเอวแบบนี้ได้เลยเราก็ได้แบบท่าแบบกำลังบินเหาะๆแบบนี้เลยครับนี่หรือจะให้ทำท่าแบบเหาะลอยๆแบบนี้ก็ได้นี่เท่ๆเลยส่วนไอ้อีกชิ้นเนี่ยที่มีมาให้เนี่ยเขาจะให้ไว้ทำอะไรเนี่ยผมก็ไม่ชัวร์นะครับไหนลองดูสิมันจะใช่อย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็เอาตัวนี้มาล็อกอย่างนี้หรอแล้วก็ใส่อย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ผมคิดเอาเองนะครับเพราะว่ามันไม่มีคู่มือมาให้จริงๆผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันทำไว้เพื่ออะไรเนี่ยอย่างนี้หรอเราก็สมมติทำท่าแบบเหาะนะครับเนี่ยเหรอมันใช่ไหมอ่ะอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะครับคิดไว้ว่าใช่ต้องใช่แน ต่อไปครับเราจะมาดูจุดขยับของ Astro Boy Marfect ตัวนี้กันครับสำหรับส่วนหัวครับสามารถหมุนได้รอบ360องศาครับสามารถเอียงคอนี่ได้หมดนะครับจุดขยับช่วงคอนี่เวิร์กมากสังเกตบริเวณต้นคอนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งจะมีจุดนี้กับบริเวณตรงท้ายทอยตรงคางเนี่ยครับจะมี2จุดตรงนี้นี่มันก็สามารถขยับได้อิสระมากๆเลยครับต่อไปองศาช่วงแขนครับสามารถหมุนได้รอบแบบนี้นี่แล้วยังดึงออกมาได้นิดนึงด้วยนะครับแบบนี้นี่ปึ๊บดันเข้าดึงออกแบบนี้นี่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 การเหยียดแขนไปด้านข้างตรงๆนะครับมันทำได้แต่ว่าเป็นแบบใช้การบิดแทนนะครับแบบนี้มันก็จะเป็นการเหยียดแขนไปโอ้หลุดการเหยียดแขนนะครับออกมาด้านข้างแบบนี้มันทำไม่ได้นะครับนี่ครับมันก็จะเหยียดได้ประมาณนี้นะครับแบบนี้เลยบริเวณข้อศอกนะครับมันจะงอได้เพียง90องศาเท่านั้นนะครับแบบนี้ไปสุดกว่านี้ไม่ได้แล้วนะแล้วบริเวณตรงนี้นะครับมันก็สามารถหมุนได้รอบนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับไม่เยอะต่อไปช่วงเอวครับช่วงเอวก็หมุนบิดได้นะครับแล้วก็หมุนกลมๆเงยๆได้หมดครับแบบนี้ต่อไปช่วงต้นขาครับช่วงต้นขาสามารถยกขึ้นมาได้แบบนี้ครับมันจะมีเป็น2สเต็ปเหมือนกันนะครับตรงนี้ดันเข้าไปหรือว่าดึงออกมานะครับแบบนี้คล้ายๆพวก Z Detroit Iron Man นะครับที่ต้องดึงออกมาเป็น1สเต็ปเพื่อสามารถให้มันยกขาได้แบบนี้นะครับมันจะเตะขาสูงได้แบบนี้เลยว้าวการงอเข่านะครับลองดูปึ๊ดโอ้โหงอได้เยอะมากเลยนะครับและความพิเศษของเขานะครับก็คือผมชอบมากเลยตรงเนี้ยนี่สังเกตนะครับมันจะเป็นร่องเป็นรอยแบบนี้นะครับเวลาเรางอเข่าเนี่ยปึ๊ดโอ้โหคือตรงนี้มันจะบุ๋มลงไปนะครับทำให้มันเอ้ยมันดูเนียนดูสวยเลยนะแบบเนี้ยเจ๋งมากเขาคิดมาดีมากครับช่วงเท้านะครับช่วงเท้าก็หมุนได้รอบ360องศาแล้วก็หมุนบิดแบบนี้นะครับบิดซ้ายบิดขวากระดกได้นิดๆหน่อยๆนะครับก็ประมาณหนึ่งชิ้นส่วนกางเกงนะครับเขาเป็นยางนะครับเนี่ยกดให้ดูแบบนี้เขาจะเป็นยางแบบนี้นะครับเพื่อเวลาขยับเนี่ยจะได้แบบไม่ติดขัดอะไรนี่ดูนี่ซะก่อนทำท่าซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งได้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาดูสิเจ๋งอ่ะThank you.
และทั้งหมดก็คือรีวิวแอคชั่นฟิกเกอร์เจ้าหนูปรมาณูเจ้าหนูอะตอม Astro Boy นะครับ 1.0 ของ Marflex Medicom Toys นะครับตัวนี้โอ้โหเรียกว่าเฮ้ยสวยงามประทับใจเกินคาดเลยนะครับผมเองเนี่ยผมไม่เคยมีเวอร์ชั่นที่แล้วนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นปกติเวอร์ชั่น1เนี่ยเขาเป็นเวอร์ชั่น 1.5 นะครับเป็นเหมือนเวอร์ชั่นที่ออกมาแก้จุดบกพร่องของตัวที่แล้วนะครับอย่างเช่นพวกข้อต่อตะเข็บนะครับตะเข็บตรงแขนเนี่ยเห็นว่ามีหลายคนเนี่ยโดนกันเยอะเลยนะครับตะเข็บแบบปูดออกมาเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็พวกการลงสีต่างๆที่ดู QC ไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มลูกตามานะครับอีก2อันถ้าใครยังไม่เคยมีเนี่ยเหมือนผมเนี่ยตอนนั้นผมก็เกือบจะซื้อนะครับแต่ว่าพอปล่อยผ่านไปมาเจอตัวนี้เฮ้ยผมก็งงว่าทำไมออก 1.5 เลยแบบเฮ้ยไหนๆก็ลองจัดมาดูนะครับก็นี่ครับประทับใจสุดๆนะครับ Astro Boy ใครที่เป็นคอการ์ตูนแบบยุคเก่าๆเลยนะครับเจ้าหนูปรมาณูเนี่ยดูตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับอ่านตั้งแต่เด็กๆมันแบบเป็นอะไรที่คลาสสิกประทับใจมากนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับของ Marflex เนี่ยผมเองก็ไม่ได้ติอะไรนะครับเพราะว่าโดยรวมเนี่ยผมพอใจมากๆเลยนะครับทั้งพวกการลงสีดีเทลต่างๆหรือว่าพวกจุดขยับนะครับโดยเฉพาะจุดขยับเนี่ยเขาออกแบบทำออกมาได้ดีและมากๆเลยนะครับจากที่ผมเคยรีวิวAquaman ของ Marflex นะตัวนั้นผมรู้สึกเฉยๆมากนะครับไม่ได้รู้สึกว้าวหรืออะไรมากมายนะครับแต่ตัวนี้นะครับโอ้โหเป็นตัวที่2แล้วนะครับที่เรารีวิวของไลน์ Marflex ของ Medicom Toy เนี่ยครับรู้สึกประทับใจกว่าเยอะเลยแล้วก็เนี่ยเขาตัวใหญ่กว่าลายมาเฟกปกติด้วยนะครับเนี่ยใหญ่สะใจเอาไปสะสมได้เลยครับพูดถึงเรื่องราคานะครับส่วนตัวนี้ราคาผมได้มาไม่ได้พรีออเดอร์นะครับผมไม่ได้มาตามกลุ่มตามเฟซเนี่ยนะครับผมได้มาในราคา 2,500 บาทนะครับซึ่งผมว่ามันราคานี้มันโอเคมากๆเลยนะครับถ้าใครจะลองไปหาดูตอนนี้ผมว่าน่าจะพอหาได้แหละอาจจะมีแบบหลุดมาบ้างนะครับลองไปหากันดูนะครับจัดไปได้เลยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสามารถมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์นะครับแล้วผมจะตามไปตอบในทุกๆคอมเมนต์เลยครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ รายการ The Bow Toy ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/a+studio v2 นะครับสวัสดีครับ